ากได้อย่างเดียวคือความสุขก็พอก็อยากช่วยพ่อแม่ให้มีความสุขไม่ได้ยากผมก็เล่นตามสไตล์ผมบื้อๆครับอยู่นิ่งๆก็ขำแล้วทุกวันนี้ท่านดำรงตำแหน่งอะไรครับตำแหน่งแปลว่าอะไรทำงานตั้งแต่เด็กดีครับที่ช่วยพ่อแม่ได้ตั้งแต่เด็กๆสวัสดีครับผมชื่อกองขจิงกิ่งขจรครับน้องโซลิเคนชิงล้อชิงล้านที่บ้านผมมีครอบครัว6คนครับแต่ตอนนี้มี7แล้วเพราะว่าแม่คลอดน้องมาผมเป็นคนที่2ครับตอนนี้ผมเรียนอยู่โรงเรียนสายไหมรัตนารงค์อนุสรณ์ชั้นป.5 ครับผมเล่นมา5ปีครับตั้งแต่อายุ7ขวบก็ตอนแรกผมก็อยู่บ้านทุกวันแล้วก็เบื่อพ่อก็เลยชวนผมไปที่ชิงร้อยผมก็ไปเดินเล่นไปหาอะไรกินพวกทีมงานพวกหน่งใช่ๆอย่างเงี้ยเขาก็ดึงขึ้นไปเล่นแบบดึงเหมือนเอาไปเล่นเฉยๆแต่งตัวเสร็จผมก็มาถ่ายผมก็ตื่นเต้นไม่กล้าถ่ายแต่เขาบังคับมาผมก็ต้องไปไม่ได้สนใจว่าจะเล่นได้หรือเปล่าก็คงแบบก็ขำๆคือหน้าผมแดงหมดแล้วมันเขินแรกๆมันจะยากกว่าแล้วอายครับผมเป็นคนที่เขินเขาจะมีบทให้อันไหนจำไม่ได้ผมก็ฉีกหูแล้วก็เล่นของผมเองผมก็จะบื้อๆพี่หม่ำก็จะหัวร้อนสระอีมึงจะไปเขียนรอลิงทำไมอย่างเช่นพี่หน่งทำบิดผมก็ต้องเดินไปตบหัวเขาอัมพี่เท่งเขาครับอัมว่ามีเมียน้อยเยอะอะไรเอ่ยไม่เข้าบ้านยอมเท่งเธอผมก็มีอาจารย์ครับคือพี่เท่งครับพี่เท่งถามว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราไปไหนมาเธอบอกว่าไปจับงูพี่เท่งก็บอกว่างูอีกแล้วแล้วพี่เท่งก็ถามว่าแต่ไม่ใช่งูเหลือมคืองูเธอบอกว่างูเขียวแล้วพี่เท่งก็บอกว่าแต่ไม่ใช่เขียวธรรมดาเธอก็บอกว่าเขียวเข้มคนก็ขำกันทั้งศัตรูเลยครับเขาก็ชอบนะเขาจะเป็นคนช้าๆนิดนึงบางทีมันก็ตอบผิดตอบถูกก็กลายเป็นตลกเป็นสนุกไปรู้สึกดีครับที่มีคนรู้จักคนขอให้ลูกเยอะๆครับก็ดีนะครับเพราะว่าทำงานตั้งแต่เด็กโตไปจะได้มีอนาคตเอาตังค์ไว้ให้พ่อแม่ครับได้หลักพันครับผมคิดว่าผมให้พ่อดีกว่าไม่เอาไว้จ่ายค่าบ้านค่าไฟค่าน้ำพ่อกับแม่ก็เหนื่อยแม่ก็ไปขายเมื่อขายตั้งแต่7โมงครับแม่ต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่กลับมาก็เหนื่อยส่วนพ่อก็ต้องไปทำงานทั้งวันพ่อผมกินข้าวแค่มื้อเดียวครับผมเป็นคนที่ไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วครับผมอยู่แต่กับพวกของเล่นบ้านๆของต่างจังหวัดเขาไม่ค่อยมีของเล่นหรอกไม่ค่อยได้ซื้อนานๆได้ซื้อครับส่วนมากจะไปซื้อไม่มีชิ้นเป็นอันส่วนมากจะชอบซื้อของกินมากกว่าเขาก็ให้ผมไม่เก็บเขาก็ให้เขา500 พันนึงเขาก็หยอดกระปุกอะไรอย่างนึงเขาก็ไม่เป็นภาระเราทำให้เราสบายใจก็ช่วยเราหลายอย่างช่วยทุกเรื่องใช้ง่ายด้วยผมไม่ได้คาดหวังอะไรกับเขามากแค่อยากจะให้เขาไม่เป็นปัญหาให้สังคมเป็นเด็กดีของพ่ออย่างเงี้ยครับขอให้ไปติดตามเธอเยอะๆนะครับดูเธอเยอะๆเจอได้ที่ตึกแดงครับจตุจักรครับแล้วก็ที่เวิร์คพอยต์ครับ